นำพระคัมภีร์มาไหมครับให้เราชูขึ้นนะฮะและกล่าวดังนี้ว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าเมล็ดพันธุ์อมตะที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายชีวิตของข้าพเจ้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับพระบุตรของพระเจ้ามากขึ้นทุกวันข้าพเจ้าจะกระทำตามชอบพระทัยพระองค์ และพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติจากชีวิตของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนบางคนถามนะครับว่าอาจารย์ไม่เห็นอธิษฐานเลยนำแต่กล่าวจำได้ไหมครับที่เราได้เรียนไปในเรื่องของให้เรายึดมั่นในพระศาสนาในภาษากรีกคือให้เรายึดมั่นการสารภาพทำไมเราต้องยึดมั่นครับเพราะว่าปากของเราคืออวัยวะที่ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ ดังนั้นมันจะถูกใช้ตามเนื้อหนังต้องการอยู่เสมอและถ้าเราปล่อยให้เนื้อหนังเราใช้สิ่งที่เรากล่าวออกมาจะเป็นแง่ลบสิ่งที่เรากล่าวออกมานั้นพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นข่าวร้ายและเพราะข่าวร้ายนี่แหละที่ทําให้คนทั้งชาติอิสราเอลทั้งชาติไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้แต่สองคนนะครับที่ให้ลิ้นของเขากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อนั่นก็คือโยชัวและคาเลบพระเจ้าประทานพระสัญญา และถึงแม้พระสัญญาจะดูไม่น่าจะเป็นจริงไปได้แต่ลิ้นของเขากล่าวว่ามันเป็นไปได้ในที่สุดเขาเข้าได้รู้ไหมครับด้วยตาของคุณคุณอาจจะมองไม่เห็นว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นได้อย่างไรคุณจะหายโรคได้อย่างไรคุณจะมีฐานะที่ดีขึ้นได้อย่างไรคุณจะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรแต่ด้วยลิ้นของคุณถ้าคุณบังคับได้คุณบังคับได้ทั้งตัวเหมือนกับเรือนะครับมีเครื่อง ที่ใหญ่โตมโหฬารผมเคยลงไปนะครับในเรือลำใหญ่เครื่องเขาเนี่ยต้องมีเป็นห้องเป็นชั้นเลยนะครับแต่รู้ไหมว่าเวลาเขาจะบังคับเรือเนี่ยเขาบังคับเพียงแค่หางเสือเท่านั้นเองนั่นอาจจะเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางไม่ว่าเครื่องจะใหญ,ใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่บังคับหางเสือคุณปล่อยไปเรื่อยๆคุณไปไม่ถึงที่หมายพระเจ้าต้องการให้ชีวิตคุณไปถึงที่หมายและแผนการของพระเจ้านะั้นไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแต่เพื่อสวัสดิภาพ ลายทางคุณจะมีสวัสดิภาพไหมระหว่างทางคุณจะมีสวัสดิภาพไหมขึ้นอยู่กับลิ้นที่คุณบังคับนั่นเองดังนั้นถ้าเราบังคับและจะกล่าวสวนทางกับทุกอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นของคนในโลกใบนี้และจะกล่าวแต่พระวจนะของพระเจ้าชีวิตคุณจะก้าวสูงขึ้นและมีประสบการณ์กับชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเยซูได้เสด็จมาประทานให้กับคุณรู้ไหมว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อประทานศาสนาศาส,สนาไม่สามารถช่วยคนได้ ศาส,สนาทำได้เพียงแค่แจ้งให้รู้ว่ามนุษย์พลาดและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเยซูได้เสด็จมาประทานชีวิตและยอนบทที่10บข้อสิบบอกกับเราว่าเราได้มาเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับชีวิตและจะได้รับอย่างครบบริบูรณ์นี่คือเป้าหมายของการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์วันนี้คุณจะให้เป้าหมายนั้นสําเร็จในชุดิตของคุณไหมคุณจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไหมอยู่ที่ลิ้นของคุณนั่นแหละ เริ่มจากความรอดแล้วก็รอดด้วยลิน้นถ้าคุณไม่สารภาพรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อให้คุณเชื่อในใจว่าพระเจ้าชุบพระองค์ให้เป็นขครื่องจากความตายคุณก็ไม่สามารถรอดได้แต่เพราะความเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมการรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดและเมื่อคุณกล่าวพระวจนะให้กับตัวคุณเองอยู่เสมอคุณจะรอดจากทุกสถานการณ์เลวร้ายที่มันบีบบังคับเข้ามา อย่าลืมนะครับเราได้ถูกเรียกให้เดินในความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นถ้าเราดําเนินตามที่ตามองเห็นเราก็คงจะเห็นแต่สิ่งที่เลวร้ายและชีวิตเราก็คงจะเลวร้ายไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เชื่อในชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่คุณยังไม่มีประสบการณ์เชื่อในสันติสุขแท้ที่คุณอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ และถ้าเกิดคุณจะเดินต่อไปและกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ด้วยปากของคุณทุกวันถ้อยคำที่คุณกล่าวนั้นจะตกไปเป็นมเมล็ดและได้รับการรดน้ำในที่สุดจะเกิดขึ้นเกิดผลมากมาย30เท่า60เท่าร้อยเท่าบ้างงั้นอยู่ที่ตัวคุณคุณจะกินอะไรนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าความตายความเป็นอยู่ที่อานาจของิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะต้องกินผลของมันคาจากปากของคุณจะก่อให้เกิดผล ที่คุณจะต้องกินรักความตายก็พูดความตายกินความตายรักชีวิตกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตกินชีวิตที่ครบบริบูรณ์เอเมนไหมครับเรายังคงอยู่ในสดุดีบทที่37วันนี้เราจะศึกษาในข้อที่31ด้วยกันนะครับสดุดีบทที่37ข้อที่3 1 <c oughs> พระธรรมของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาและย่างเท้าของเขาจะไม่พลาด ขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาและย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสดุดีบทที่37นั้นไม่ได้กล่าวถึงคนที่วันๆไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่เหมือนกับลอยลำอยู่เฉยๆวันๆได้แต่อ่านพระคัมภีร์และเท้าก็ไม่พลาดจริงๆแล้วนี่คือสภาพของคนที่กำลังถูกตามล่าอยู่ ถ้าคุณอ่านคุณจะเห็นว่าผู้เขียนสดุดีได้กล่าวถึงท่านกําลังมีปัญหากับศัตรูที่กําลังเร่งรัดเร่งเร้าเข้ามาจะทําลายท่านมีคนวางแผนที่จะฆ่าและทําลายท่านงั้นพวกเราในห้องนี้อยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่ท่านเผชิญอยู่แต่ขณะที่ท่านอยู่ในสภาพที่เลวร้ายอย่างที่เราไม่ต้องไปประสบท่านบอกว่ามันมีบางสิ่งที่จะช่วยทําให้เท้าของท่านไม่พลาดได้นั่นคือพระธรรมของพระเจ้า อยู่ในหัวใจรู้ไหมครับเราอยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เราไม่ทำสิ่งที่จะก่อให้ความสิ่งดีๆนั้นเข้ามาในชีวิตเราอยากจะได้แต่คำตอบแต่เราไม่ยอมลงมือทำให้คำตอบเข้ามาทุกพระสัญญามีเงื่อนไขบอกคนข้างๆนะครับทุกพระสัญญามีเงื่อนไขจากข้อนี้แล้วเท้าจะไม่พลาดก็ต่อเมื่อหนึ่ง พระธรรมของพระเจ้าอยู่ในหัวใจพระคัมภีร์บอกกับเราว่ายัางไงครับถ้าเจ้าเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในเจ้าแล้วเจ้าจะขอสิ่งใดซึ่งเจ้าปรารถนาเจ้าก็ได้หลายคนนะครับอยากจะอธิษฐานแล้วได้คําตอบผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ต้องการจะอธิษฐานแล้วได้คําตอบตามที่ใจปรารถนาแต่เรามักจะไม่ดูเงื่อนไขเงื่อนไขที่พระเยซูตรัสคืออะไรครับเข้าสนิทอยู่ในพระองค์วันๆเราเข้าสนิทในพระองค์ไหม หรือเรามาเข้าสนิทในพระองค์ตอนที่เรายกมือนมัสการในเช้าวันอาทิตย์แค่นั้นจากนั้นก็ไาโยนาระบายบายแล้วมาเจอกันใหม่นะวันอาทิตย์หน้าพี่น้องครับเราเข้าสนิทยอยู่ในพระองค์และประการที่สองถ้อยคําของพระองค์ฝังอยู่ในหัวใจของเราพระธรรมของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราแล้วนั่นแหละที่เราขอสิ่งใดที่เราปรารถนาเราจรึงจะได้หลายคนบ่นต่อว่า พระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานพระเจ้าทอดพระเนตรมาในหัวใจพระองค์เห็นอะไรพระองค์ไม่เห็นพระวจนะอยู่ในนั้นเมื่อไม่มีพระวจนะก็ไม่มีเมล็ดเมื่อไม่มีเมล็ดคุณจะคาดหวังว่ามันจะมีลำต้นและมีผลออกมาได้อย่างไรก่อนที่พระเจ้าจะทําอะไรให้กับคุณพระองค์จะใช้พระวจนะไปทําพระคัมภีร์บอกถ้อยคําที่เราใช้ไปนั้นจะไม่ย้อนกลับสู่เราเปล่าแต่จะสำริดผล ตามที่เราใช้ไปเพราะพร,พระองค์งรทร,รงใช้พระวจนะไปรักษาพระองค์ทรงใช้พระวจนะไปทําให้เขาเจริญขึ้นพระองค์ใช้พระวจนะไปเป็นเมล็ดไม่มีเมล็ดไม่มีผลบอกคน,นข้างๆนะครับไม่มีเมล็ดไม่มีผลคําอธิษฐานทีป่ปราศจากพระวจนะคือคําอธิษฐานที่ว่างเปล่าเอเมนไหมวันนี้คนมากมายอธิษฐานร้องไห้เอาหัวโขกเสาแล้วก็ถูไปกระเสา แต่พระเจ้าไม่ตอบแม้แต่คำเดียวเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาขอนั้นไม่มีถ้อยคำอยู่ข้างในเท้าของคุณเช่นเดียวกันจะไม่พลาดเลยถ้าคุณมีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของคุณจากพระธรรมข้อนี้เรามาดูก่อนนะครับพระธรรมคืออะไรพระธรรมในที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงอย่างที่เราคิดกันพระธรรมคำสั่งสอนแค่นั้นพระธรรมคือกฎหมายและคำว่าพระธรรมนี้หมายถึง กฎหมายของพระเจ้าหรืออย่างที่เราเรียกกันเป็นประจําว่าเป็นธรรมบัญญัติหลายครั้งเวลาเราพูดถึงธรรมบัญญัติของโมเสสเรามักจะใช้คําว่าธรรมบัญญัติพอเราพูดถึงกฎที่พระเจ้าทรงตรัสด,ด้วยคําอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับโมเสสแล้วเรามักจะเรียกว่าพระธรรมแต่รู้ไหมว่าในภาษาฮีบรูนะครับไม่ว่าจะเป็นของโมเสสหรือไม่ใช่ของโมเสสต่างใช้คําคําเดียวนั่นก็คือ คำว่าพระธรรมนั่นเองดังน,น,นั้นเมื่อผมกล่าวถึงคําว่าพระธรรมให้คุณนึกถึงคําว่าธรรมบัญญัติด้วยนึกถึงคําว่ากฎหมายด้วยงั้นกฎหมายของพระเจ้าต้องอยู่ไม่เพียงแค่อยู่ในหินที่สลักเอาไว้แต่ต้องเข้าไปอยู่ในหัวใจเพราะว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งพันธสัญญาใหม่จะเข้ามานั่นคือเราไม่ได้เขียนกฎเกณฑ์ของเราเอาไว้ในศิลาแต่ในหัวใจของทุกคน วันนี้คุณมีหัวใจที่บังเกิดใหม่พระเจ้าบรรจุพระธรรมของพระองค์เข้ามาในหัวใจของเราถ้าเราเรียนรู้ที่จะเดินตามภายในเราก็จะไม่พลาดจากสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้จำได้ไหมครับที่เปาโลครั้งแล้วครั้งเล่าท่านบอกว่าข้าพระเจ้าอุตสาห์ที่ประพฤติตามที่จิตสํานึกของข้าพระเจ้าบอกว่าถูกต้องจิตสํานึกอยู่ภายในนะครับ นั่นคือกฎเกณฑ์นั่นคือกฎหมายที่พระเจ้าได้ตราเอาไว้ในใจบางครั้งคนพยายามที่จะหาช่องโหว่ทางพระคัมภีร์แล้วก็ทําในสิ่งที่ผิดและอ้างพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามไว้อย่างเช่นอาจารย์พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามเล่นการพนันมีข้อไหนบอกพระคัมภีร์บอกให้เล่นการพนันใช่พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนว่าอย่าเล่นการพนันแต่พระคัมภีร์เขียนว่าอย่าโลภความโลภคือการไหว้รูปเคารพเอเมนไหม แค่นั้นพอหรือยังครับมีใครเล่นมีใครเล่นการพนันแล้วไม่โล่บ้างยกมือขึ้นมีไหมคุณเล่นการพานาันเพราะคุณอยากได้อะไรเงินคุณรักเงินแล้วการรักเงินเป็นมูลล่าแห่งความชั่วทั้งปวงและคนมากมายเนี่ยที่ปล่อยให้ความรัรกเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวใจสิ่งนั้นจะรัดทำให้พระวจ,จะนะไม่เกิดผลหน้าดินสี่ประเภทจำได้ใช่ไหมครับ หน้าที่หนึ่งแข็งกระด้างวิญญาณชั่วมารก็เข้ามาแล้วก็ฉวยเอาพระวจนะไปอันที่สองมีพระวจนะอยู่นิดเดียวเจอการเผาผลาญเจอความร้อนการข่มเหงก็ตายประเภทที่สามมีความเพลิดเพลินมีความโลภอยู่ในชีวิตมีความกลนกระวายอยู่ในชีวิตนี่แหละตรงนี้ที่รัฐทำให้พระวจนะไม่เกิดผลแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเป็นดินประเภทที่สี่ เป็นดินที่ปราศจากความโลภเอเมนไหมและดินประเภทนี้แหละที่จะทำให้เราได้เกิดผลมากมายวันนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าการที่เรามีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในหัวใจจะก่อให้เกิดผลใดบ้างในชีวิตบางคนคิดว่าถ้ามีถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ข้างในหัวใจแล้วเราจะต้องไปใช้ชีวิตตามป่าตามเขาและชีวิตนี้จะไม่มีอะไรจะต้องอยู่ด้วยความขัดสนมีปัญหามากมาย แต่ความจริงคือเมื่อพระธรรมอยู่ในหัวใจของคุณชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมชีวิตคุณจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีใครอยากมีประสบการณ์กับพระเจ้าบ้างคุณอาจจะบอกเคยมีมาแล้วแต่รู้ไหมว่านั่นยังไม่ได้เสี่ยวนึ่งของที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ให้คุณมีดงนั้นคุณอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วแต่มุ่งต่อไปเรื่อยๆพระเยซูตรัสว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็น ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเจ้าจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าคุณอยากเห็นพระสิริของพระเจ้าไหมจงเชื่อเอเมนไหมงั้นพระธรรมของพระเจ้าคือกฎหมายคือพระบัญญัติคือธรรมบัญญัติหลายคนมีอาจจะอ้างข้อพระคัมภีร์นะครับข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติในความหมายของเขาเนี่ยเกือบจะถูกนะครับนั่นคือ ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสนั่นหมายถึงเราสามารถรอดได้โดยไม่ต้องไปเข้าสุนัตเราสามารถรอดได้โดยไม่ต้องไปถวายสัตวบูชาเราสามารถรอดได้โดยที่ไม่ต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างอาหารบางอย่างที่ต้องละเว้นเราไม่สามารถกินกุ้งไม่สามารถกินหอยไม่สามารถกินปูโอ้โหนี่ถ้าเกิดผมบอกคุณนะครับอยากรอดไหมห้ามกินปูนะหลายคนคงแบบ มากไปแล้วอาจารย์ขออะไรขอได้แต่อย่าขอปูผัดผงกะหรี่พี่น้องเราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่คำว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ถูกระบุเพียงแค่ของโมเสสแค่นั้นคำว่าธรรมบัญญัตินั้นกินความถึงคำสั่งทุกอย่างของพระเจ้าด้วยดังนั้นวันนี้คุณไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่คุณยังอยู่ใต้ธรรมบัญญตัติงงไหมเมื่อสักสงสัปดาห์ผมเคยสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าคุณย้อนกลับไปฟังคุณจะเข้าใจได้มากขึ้นเราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญตัติแต่เราก็อยู่ใต้ธรรมบัญญตัติเพราะคําว่าธรรมบัญญัติหมายถึงคําสั่งหมายถึงกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่จะปล่อยตามเนื้อหนังบอกเฮ้ยข้าพเจ้าไม่อยู่ใต้คําสั่งใดๆทั้งสิน้นข้าพเจ้าเป็นไทยแล้วข้าพเจ้าจะปล่อยตัวปล่อยตัวตามเนื้อหนังอย่างไรก็ได้นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงกฎแห่งบาปและความตาย และกฎแห่งชีวิตของพระวิญญาณถ้าคุณไม่อยู่ภายใต้กฎแห่งชีวิตของพระวิญญาณคุณก็อยู่ใต้กฎแห่งบาปและความตายถ้าคุณทำอะไรแล้วไม่บาปอีกถ้าคุณไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดๆพระเยซูจะมาสำแดงพระองค์ต่อยอนแล้วออกคำสั่งและฆ่าโทษพวกเขาทำไมเอเมนไหม นั่นหมายถึงจะทําชั่วอย่างไรก็ไม่มีโทษแล้วเพราะพระเยซูรับโทษไปหมดอย่างที่หลายต่อหลายคนคิดแต่ถ้าคุณอ่านดูให้ดีมีโทษอีกมากมายที่เราสามารถทําแล้วก่อให้โทษนั้นเข้ามาได้หลายคนบอกคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาอย่างที่บอกไปแล้วคุณไม่ได้อ่านยากอบพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าคริสเตียนน่นแหละคือศาสนาศาสนาที่แท้จริงและบริสุทธิ์นั้นคือการเลี้ยงดูหญิงไม้และเด็กกับพระเอเมนไหม ที่เป็นศาสนาเพราะเรามีพระเจ้าเรามีหลักคําสอนแต่เป็นเพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจได้ฟังศาสนาฝรั่งแต่ไม่ได้ฟังศาสนาที่แท้จริงที่มาตามพระคัมภีร์งันพอฝรั่งเขาออกมาเป็นสมก,การหรือว่ามาเป็นหลักข้อเชื่อใดเราเชื่อตามโดยที่ไม่เปิดพระคัมภีร์เช็คดูหลายคนบอกว่าการเป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นเรื่องของจงและอย่าเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมเป็นคริสเตียนไม่เกี่ยวกับดูกระโดน เคยไดนอะไรแบบนี้ไหมเกี่ยวคุณไปหาคําว่าจงในพันธสัญญาใหม่เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่คุณจะพบคําว่าจงมากมายจงทําสิ่งนี้จงทําสิ่งนั้นจงยกโทษให้กับเขาจงให้เขาและพระกัมภีร์มีคําว่าอย่าเต็ไมไปหมดอย่าทําสิ่งนั้นอย่าทําสิ่งนี้อย่าดับพระวิญญาณเอเมนดังนั้นเรายังคงอยู่ใต้กฎหมายใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ แน่นอนเราไม่ต้องไปเอ้ยฉันจะเป็นคริสเตียนฉันต้องไม่เข้าสุนัตฉันจะเป็นคริสเตียนฉันกินหมูต่อไปไม่ได้แล้วเราเราไม่ได้ไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นแต่เรายังคงอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเราไปเปิดดูด้วยกันนะครับจะทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งโครินบทที่9ข้อที่19 1หนึ่งโครินบทที่9ข้อที่19ถึง21เปาโลได้กล่าว ถึงการประกาศข่าวประเสริฐของท่านเมื่อท่านประกาศกับคนที่เป็นชาวยิวท่านจะต้องรู้ว่าชาวยิวคิดอย่างไรท่านก็จะต้องหาเหตุผลแบบคนยิวแล้วดึงเข้าข่าวประเสริฐเมื่อท่านประกาศกับคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติท่านก็รู้ดีว่าท่านจะดึงเอาคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติโยงเข้ามาเข้าข่าวประเสริฐประกาศเรื่องพระเยซูอย่างไรหรือถ้าท่านประกาศกับคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติประกาศกับคนต่างชาติ ท่านก็มีวิธีที่จะประกาศอย่างคนต่างชาติโดยเข้าใจว่าเขาคิดอะไรยังไงแล้วดึงมาหาพระเยซูจําได้ไหมครับที่ท่านได้ไปที่เมืองหนึ่งและเห็นรูปเคารพเต็ไมไปหมดเขาไหว้รูปเคารพต่างๆมากมายจนท่ามาเจอแท่นแท่นหนึ่งที่ไม่มีรูปปั้นและเขียนว่าแด่พระเจ้าที่เราไม่รู้ท่านไม่ได้ไปถึงหู oh, ขับวิญ,ญญาณชั่วออกจากแถวนั้นพี่น้องระวังคําสอนอะไรก็ตามที่ทําให้คุณต้องเหนื่อยและเสียเวลาเปล่า รู้ไหมคุณอยากจะขับผีง่ายๆคุณไม่ต้องทำอะไรแค่ประกาศข่าวประเสริฐจบแล้วคุณไม่ต้องไปเออเดี๋ยวฉันจะต้องอดอาหารอีก42วันแล้วก็ผูกมัดวิญญาณตรงนี้ผูกมัดแล้วก็เดินไปรอบเมืองแล้วก็ผูกไปเรื่อยๆผูกไปเอา42วันไปประกาศข่าวประเสริฐไหมเราเพิ่งมีส่วนนะครับไปช่วยแปลให้กับองค์กรหนึ่งที่มาจากอเมริกาเขาไม่ได้เดินผูกมัดนะเขาเดินประกาศข่าวประเสริฐ5วัน1 2 0 0 0 6 9 9คนมาเชื่อประมาณประมาณแถวๆนั้นนแต่อีกกลุ่มหนึง่งโอ้เดินประกาศไม่ประกาศนะครับผูกมัดทั้งเมืองเลยเดินไปที่ที่นู่นเดินไปที่นี่เดินผ่านเข้าไปที่พัดพงพระตกกลางคืนพัดพงก็ยังเขย่าเหมือนเดิม <laughs> ก็เดินผ่านมากี่ปีมันก็ยังเขย่าเหมือนเดิมพี่น้องจนกว่าคุณจะประกาศข่าวประเสริฐไม่งั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจไหม ผมจะไม่ให้คุณมีกิจกรรมอะไรที่จต้องเสียเวลาเสียเงินเสียเหนื่อยเปล่าผมอยากให้คุณทำอะไรแล้วมันได้ผลจริงเริ่มประกาศข่าวประเสริฐนั่นจะเป็นการเอาวิญญาณชั่วออกไปจากชีวิตของมนุษย์เอเมนไหมอาล่ะครับย้อนกลับมาการเป็นคริสเตียนนั้นเราอยู่ใต้ธรรมบัญญัติงั้นสำหรับเปาโลเองเมื่อท่านประกาศกับคนที่อยู่ ใต้ธรรมบัญญัติหรือจะนอกธรรมบัญญัติท่านมีวิธีที่จะดึงและย้อนกลับมาที่ท่านไปประกาศที่แท่นแท่นหนึ่งท่านบอกว่าไงถ้าไม่ได้ขับผีออกจากท่นนั้นแต่ท่านบอกว่าเอาล่ะพวกท่านเนี่ยเป็นนักศาสนาข้าพเจ้าเห็นแล้วแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะมาประกาศถึงพระองค์หนึ่งที่ท่านมองไม่เห็นและไม่รู้จักท่านสามารถหยิบยกเอาสิ่งที่เขาเหล่านั้นเนี่ยสนใจกลายมาเป็น เรื่องที่จะประกาศพระเยซูคริสต์ได้ดังนั้นเราจะเข้ามาดูที่นี่นะครับเปาโลได้กล่าวในข้อ19เว่าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นประเด็นอยู่ตรงนี้ข้อความที่คุณจะอ่านจะขยายความจากจุดนี้ทั้งหมดที่คุณจะได้อ่านจุดประสงค์คือเพื่อข้าพเจ้าจะได้ชนะ ใจคนมากขึ้นหรือนำคนมาถึงพระคริสต์ได้มากยิ่งขึ้นงั้นข้อต่อมาบอกต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่ออะไรครับเพื่อชนะใจยิวเอเมนเพื่อจะได้พวกยิวต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินี่กำลังพูดถึงใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติวงเล็บแต่ตัวข้าพเจ้ามิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติความหมายคือข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส นั่นหมายถึงข้าพเจ้าไม่ต้องไปถวายสัตว์วบูชาอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าสามารถรับประทานอาหารที่เคยเป็นอาหารต้องห้ามได้แล้วและยังมีอีกมากมายที่ข้าพเจ้าไม่ต้องทำอย่างที่ข้าพเจ้าเคยทำมาแล้วนะครับเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินี่คือคนต่างชาตินะครับข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้น นั่นหมายถึงเวลาไปประกาศคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจําเป็นที่จะต้องหยิบเรื่องของอเครื่องใช้ที่อยู่ในอภิสุทธิสถานเอามาพูดไหมครับอาหารต้องห้ามต้องหยิบมาพูดไหมครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาเราสามารถหยิบยกจากสิ่งที่เขาสนใจนําเข้าข่าวประเสริฐได้เลยนะครับแต่สังเกตท่านได้กล่าวต่อไปนะครับแต่ข้าพระเจ้ามิได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์ถ้าคําว่าธรรมบัญญัติ มีเพียงแค่ธรรมบัญญัติของโมเสสเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เปาโลจะกล่าวขัดแย้งตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อที่20ที่ท่านบอกข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะครับจำไว้นะครับ,รบท่านไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ข้อ21ท่านบอกคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติทุกคนพูดนะครับนอกธรรมบัญญัติและในข้อเดียวกันท่านกล่าวตอนท้ายข้าพเจ้ามิได้อยู่ นอกพระบัญญัติของพระเจ้าคำว่านอกธรรมบัญญัติกับนอกพระบัญญัติในภาษากรีกคือคำเดียวกันงั้นขอสรุปใหม่นะครับเปาโรบอกข้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติต่อคนนอกธรรมบัญญัติข้าพระเจ้าทําไมครับข้าพระเจ้าไม่ได้อยู่นอกธรรมบัญญัติของพระเจ้าอ้าวข้อก่อนหน้าบอกข้าพระเจ้ามิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ข้อนี้บอกข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกธรรมบัญญตัติตกลงเอาไงจะอยู่ใต้หรือไม่อยู่ใต้เพราะว่าคำว่าธรรมบัญญัติไม่ได้หมายถึงธรรมบัญญัติของโมเสสเท่านั้นข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติที่ประทานผ่านทางโมเสสแต่พระเจ้ายังมีธรรมบัญญัติอื่นๆอีกมากมายที่ข้าพเจ้าไม่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นและท่านลงท้ายว่าแต่อยู่ใต้ พระบัญญัติแห่งพระคริสต์หรือข้าพเจ้าอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระคริสต์ในห้องนี้มีใครอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระคริสต์บ้างรู้ไหมว่าในพันธสัญญาใหม่ยังมีกฎหมายบังคับพวกเราอยู่และกฎหมายที่เรามีก็มีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือจงรักซึ่งกันและกันด้วยความรักของพระคริสต์จงรักเพื่อนบ้านเหมือนอย่างที่รักตนเองจงรักอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา และวน่นหลักคือกฎหมายที่ปกครองเราอยู่แล้วถ้าเรามีกฎหมายนี้อยู่ในหัวใจเราเดินตามกฎหมายนี้เราจะไม่ล้มรู้ไหมว่าคริสเตียนไม่ได้ดําเนินตามกฎหมายของพระเจ้าแต่เดินตามกฎหมู่มากโอ้ถ้าดอกเตอเขาทําตัวแบบนี้แสดงว่าทําได้ฉันจะทําบ้างถ้าดอกเตอทำแบบนี้กับคนนั้นคนนี้แสดงว่าฉันก็ทําได้นี่ไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยกฎหมายของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจแต่ดําเนินตามกฎของคนหมู่มาก พี่น้องครับในขณะที่คนทั้งโลกกําลังแห่ไปที่ประตูกว้างเราควรจะไปที่ประตูแคบที่น้อยคนไปแล้วได้พบชีวิตเพราะประตูกว้างนั้นคนมากมายแห่กันไปแล้วถูกทําลายในที่สุดผมจะไม่บอกให้คุณนะครับเรียนแบบผมแต่ผมอยากจะบอกให้คุณเรียนแบบพระคริสต์การเรียนแบบศิษย์พิบาลมีความเป็นไปได้นอกเหนือจากที่คุณได้เรียนแบบสิ่งที่ดีคุณอาจจะเรียนแบบสิ่งที่ไม่เหมือนพระคริสต์ด้วย งั้นบุคคลเดียวที่คุณควรจะปรารถนาที่จะเป็นเหมือนคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์มีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในหัวใจพี่น้องครับพระองค์มีเส้นทางที่จะต้องเดินและในขณะที่พระองค์กําลังเริ่มต้นทําพันธกิจของพระเจ้าสิ่งแรกที่พระองค์เจอคือพระองค์โดนขัดขวางเพื่อให้ออกนอกเส้นทางมาได้มาผจญพระองค์แล้วก็บอกว่าให้กราบไหว้บูชาเราแล้วเราจะยกทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มาเกิดเพื่อจะเอา ตรงนี้ง่ายกว่าแค่ก้มกราบไม่ต้องไปที่กลางเขนด้วยทั้งหมดที่ท่านต้องการอาณาจักรทั้งหมดเอาไปเลยรู้ไหมว่ามารเป็นพ่ออย่างการมุสาถ้าพระเยซูก้มกราบเพราะเห็นแก่ความง่ายเหมือนอย่างที่หลายคนตัดสินใจเอาง่ายไว้ก่อนเราจะไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดเราจะไม่มีองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่มารต้องการทำแต่พระเยซูมีพระธรรมของพระองค์อยู่ใน หัวใจของพระองค์พระองค์ตอบสนองต่อการเยา้ายวนเหล่านั้นด้วยคําว่ามีบันทึกไว้ว่าอ้แมนถ้อยคําของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ตรัสออกมานั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของโมเสสและหากสิ่งที่อยู่ในธรรมบัญญัติของโมเสสสามารถช่วยพระองค์ให้เอาชนะทุกการทดลองได้อย่ากล่าวร้ายถึงคําว่าธรรมบัญญัติคําว่าธรรมบัญญัติเป็นคําที่ดีในพันธสัญญาใหม่บอกว่า ธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณเพียงแต่ธรรมบัญญัติตามลําพังแล้วไม่สามารถช่วยเราให้พ้นจากบาปได้แต่มีไว้เพื่อแจ้งให้เราได้รู้ว่าบาปคืออะไรเพื่อที่ปิดปากเราทั้งหลายเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเถียงว่าฉันไม่บาปเพราะธรรมบัญญัติเขียนไว้แล้วว่าคุณทําสิ่งนี้ลงไปมันบาปแล้วดังนั้นธรรมบัญญัติเองไม่สามารถช่วยใครให้รอดได้ พระเยซูจึงต้องเสด็จมาและพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทำครบถ้วนตามธรรมบัญญตัติและไม่มีบาปพระองค์จึงสามารถเป็นตัวแทนของพวกเราและพระองค์ไปที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อพวกเราและในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตายใช้นี่บาปทั้งหมดให้กับพวกเราและเมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในพระองค์ทุกอย่างที่เป็นของพระองค์จึงเข้ามาเป็นของเราดังนั้นธรรมบัญญัติไม่ใช่คำหยาบคาย นั้นเราอย่าไปเฮ้ยอันนี้มันธรรมบัญญัติพอคนไหนที่อ่านพระคัมภีร์ตอนเช้าเขามาแบ่งปันให้ฟังแล้วเรารู้สึกผิดที่เราแทบไม่ค่อยได้อ่านโอ้โคนนี้อ่านประจาแล้วเรารู้สึกแค้นมากเราก็เลยหยิบเรื่องเข้ามาว่าไอ้นี่มันบ้าธรรมบัญญัติเราพยายามจะพูดคําว่าธรรมบัญญัติให้กลายเป็นแง่ลบจําไว้ว่าธรรมบัญญัติมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอย่าพูดแง่ลบเกี่ยวกับธรรมบัญญัติเอเมนไหมครับนั้นสําหรับเปาโลแล้วเปาโลบอกว่า ข้าพเจ้าไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ข้าพเจ้ายังอยู่ใต้อีกสองธรรมบัญญัติคืออะไรธรรมบัญญัติของพระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระเยซูค yes ริสต์เอเมนวันนี้คุณไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่คุณยังอยู่ใต้ธรมญญ yes ร,ธรมบัญญัติของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์รู้ไหมครับว่าคําว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ปรากฏครั้งแรกตอนที่พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสส หลายร้อยปีก่อนที่โมเสสจะเกิดมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับราฮัมพระเจ้าได้เรียกเขาและออกคำสั่งเขามากมายเขาติดตามและทำตามคำสั่งพระเจ้ามาโดยตลอดและพอถึงรุ่นลูกของเขาคืออิสอักพระเจ้าได้ตรัสถึงพ่อของอิสอักซึ่งก็คืออับราฮัมพระองค์ตรัสเอาไว้ดังน,นี้ในปฐมกาลบทที่26ข้อที่5 เพราะว่าอับรามได้ฟังเสียงเราและได้รักษาคํากําชับของเราบัญญัติของเรากฎเกณฑ์ของเราและพระธรรมของเราเพราะอับรามได้รักษาพระธรรมของเรานี่เป็นคําเดียวกันกับในสดุดีบทที่37ข้อที่31ว่าพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขานั่นแหละคือคําว่าธรรมบัญญัติอับราม ได้รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าก่อนที่โมเสสจะเกิดอยู่หลายร้อยปีเอเมนงั้นวันนี้คุณไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่จําไว้ว่ามีธรรมบัญญัติที่มาก่อนของโมเสสที่คุณยังอยู่ภายใต้นั้นอยู่หลายคนนะครับบอกอาจารย์ทศางเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติฉันเป็นไทยแล้วฉันไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติฉันไม่ต้องคืนทศางผมมีคําถามนิดหนึ่งอับราฮัม กับโมเสสใครมาก่อนกันอับรามถวายอะไรให้กับเมลคีเสเดกทศาสงสิบชักหนึ่งมีมาก่อนที่โมเสสจะเกิดหลายร้อยปีทศสางไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญตัติดังนั้นคุณพ้นจากการอยู่ใต้ธรรมบัญญตัติคุณไม่ได้พ้นจากการคืนทศสางเอเมนไหมและในฮีบรูได้กล่าวถึงเรื่องการคืนทศสางด้วยนี่คือสาเหตุที่หลายต่อหลายคนพลาดจากพระพรของพระเจ้าเอเมน หากคุณไม่อยากจะพลาดจากพระพรทําตามพระวจนะของพระองค์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอโ้แต่พันธสัญญาใหม่เราไม่มีธรรมบัญญัติอะไรแล้วไปดูฮีบรูบทที่8ข้อที่6กันนะครับฮีบรูบทที่8ข้อที่หถึงข้อที่สิพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการอ้างจากเยเรมีบทที่ส1สิบข้อที่ส1สิบเอ็ถึงสาเพื่อเห็นแก่เวลาเราจะไม่ดูสองที่ เราจะไปดูที่ฮีบรูเท่านั้นซึ่งฮีบรูก็ได้ไปอ้างข้อความจากเยเรอมีนั่นเองแต่คุณรู้ไหมว่าเยเรอมีได้บันทึกข้อความเหล่านี้ลงไปนะครับนานก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมานานก่อนที่พันธสัญญาใหม่จะเกิดขึ้นเปิดเจอฮีบรูบทที่8ข้อที่6แล้วนะครับแต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติภารกิจอันประเสริฐก,กว่าของโรหติตเหล่านั้นอย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้นก็ประเสริฐก,กว่าพันธสัญญาเดิม เพราะว่าที่ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่านี่กําลังพูดถึงพระสัญญาและพันธสัญญาวันนี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เป็นพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าหรือดีกว่าเป็นมีข้อสัญญาที่ประเสริฐหรือดีกว่าในข้อที่7เพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกด้วยว่าพระเจ้าตรัสติ เขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชาติยูดาเป็นพันธสัญญาที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาซึ่งเรากระทํากับชนชาติอิสราเอล ภายหลังสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุพระธรรมหรือธรรมบัญญัติของเราทุกคนพูดนะครับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่ธรรมบัญญัติของโมเสสพระองค์จะบรรจุที่ไหนขอบคุณที่แย่งกันถามไว้ในจิตใจของเขาแล้วเราจะจารึกพระธรรมบัญญัตินั้นไว้ในดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเรา นี่พูดถึงพันธสัญญาใหม่พระเจ้าจะบรรจุกฎหมายหรือธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ในหัวใจของพวกเราวันนี้เราบังเกิดใหม่แล้วหรือ,อยังครับรู้ไหมว่าข้างในมีกฎหมายของพระเจ้าอยู่คุณอาจจะเปิดหาข้อพระคัมภีร์ไม่เจอนะครับว่าพระคัมภีร์ห้ามดูดกัญชาตอนไหนแล้วคุณก็ดูดใหญ่เลยนะครับมีความสุขแต่ถ้าคุณค้นดูลึกๆมีกฎหมายข้างในที่อยู่ข้างใน ที่จะบอกคุณว่าที่คุณกำลังทำอยู่มันไม่ถูกบางคนอาจจะอ้างนะครับพระเจ้าทรงให้พืชสีเขียวทั้งสิ้นเป็นอาหารใช่เป็นอาหารแต่ไม่ได้มีไว้สูบเอเมนต่อมาดูในสดุดีบทที่44ข้อที่18นะครับจากที่เราเพิ่งอ่านไปเราจะได้เห็นว่าพระธรรมของพระเจ้ายังมีอยู่ในพันธสัญญาใหม่ และจะต้องอยู่ในหัวใจของผู้เชื่อทุกคนดังนั้นอย่าบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่เราไม่มีกฎหมายเราไม่อยู่ใต้อำนาจเราไม่อยู่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติใดๆทั้งสิ้นคุณยังอยู่สดุดีบทที่4 4ข้อที่18นะครับเราจะไปดูว่าแล้วธรรมบัญญัติของพระเจ้าเกี่ยวอะไรกับการเดินของเราถามคนข้างๆนะครับเธอรู้หรือไม่ว่าเอาถามเลย เธอรู้ไหมว่าธรรมบัญญัติเมื่อเกี่ยวอะไรกับย่างก้าวของเราช่วยให้เราไม่พลาดได้อย่างไรบางคนบอกโอ้ยฉันเนี่ยเดินในฝ่ายวิญญาณเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์วันๆเขาทำตา,ปาแปลกๆพี่น้องครับเดินในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เดินท่านี้นะครับอันนั้นคือเป็นคนแปลกๆ พอออกจากการประชุมแล้วน่าจะไปเช็คบ้างเอเมนรู้ไหมการเดินฝ่ายวิญญาณคือการเดินในความรักความรักเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและพระเจ้าเป็นความรักคนที่ดําเนินฝ่ายวิญญาณคือคนที่เมื่อใครตบหน้าเขาข้างหนึ่งเขาไม่สวนกลับเขายื่นอีกข้างหนึ่งให้แต่คนไหนที่ทําอย่างเงี้ยในที่ประชุมนะลองไปตบดูเขสักทีหนึ่งเขาจะสวนคุณกลับทันทีเพราะหลายต่อหลายคนดําเนินในฝ่ายเนื้อหนัง และมีเพียงแค่รูปแบบภายนอกเพื่อแสดงให้คนอื่นได้มองเห็นและเข้าใจผิดว่ากำลังเดินฝ่ายวิญญาณเท่านั้นเองคนเดินในฝ่ายวิญญาณคือคนที่ดำเนินด้วยผลฝ่ายวิญญาณความรักความปราบปลื้มใจความชื่นชมยินดีสันทิสุขเอเมนไหมจากข้อนี้นะครับเราจะได้เห็นในสดุดีบทที่4 4ข้อ18ว่าพระธรรมของพระเจ้าธรรมบัญญัติของพระเจ้าเกี่ยวกับการเดินอย่างไม่พลาดได้อย่างไร ใจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้หันกลับย่างเท้าของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้พลากจากพระมันคาของพระองค์คุณเห็นคำว่ามันคาไหมครับนั่นคือเส้นทางแล้วในสดุดีบทที่44ข้อที่18นะครับได้กล่าวถึงการหันกลับจากพระธรรมของพระเจ้าถ้าหัวใจเราไม่หันกลับหรือหนีออกไปจากพระธรรมของพระเจ้าย่างเท้าของเราจะเป็นยังไง ย่างเท้าของเราก็จะไม่พลากจากเส้นทางด้วยเหมือนกันคอยดูต่อในสุภาษิตบทที่6ข้อที่23เพราะอะไรเราถึงเดินตามธรรมบัญญัติเพราะอะไรธรรมบัญญัติช่วยเท้าของเราไม่พลาดเพราะพระบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นสว่างและคำตักเตือนของวินัยเป็นทางแห่งชีวิต เพราะพระบัญญัติหรือธรรมบัญญัติเป็นประทีปหรือคุณสามารถกล่าวในวันนี้ได้ว่าเป็นหลอดไฟและคําสอนคุณเห็นคําว่าคําสอนไหมครับคําคํานี้คือคําคําเดียวกับคําว่าพระธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่31พระคัมภีร์ข้อหลักของเราวันนี้นั่นเองดังนั้นคําว่าพระธรรมในข้อนี้นะครับคําสอนในข้อนี้เป็นสว่างธรรมบัญญัติคือความสว่าง ขอยเราบอกคน,นข้างๆนะครับธรรมบัญญัติคือความสว่างหากใครก็ตามบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วเขาอยู่ในความมืดเอเมนไหมแล้วธรรมบัญญัติที่อยู่ในพระวจนะจะเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้อย่างไรอยากทราบไหมครับ แน่นอนนะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้าได้จาลึกไว้แล้วแต่ว่านอกเหนือจากนั้นพระองค์มีวิธีให้เราสามารถเพิ่มเข้าไปสะสมพระคัมภีร์บอกว่าข้างในเราคือคลังถ้าเราเก็บของดีของดีก็จะออกมาถ้าเราเก็บของร้ายของร้ายก็จะออกมาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มีของดีให้เราสะสมเอาไว้นะครับสุภาษิตบ,บทที่4ี่ข้อที่20ถึง23บุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคําของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของเรา ผมสามารถกล่าวได้ว่าธรรมบัญญัติก็คือถ้อยคําของพระเจ้านั่นแหละเพราะพระเจ้าจะบอกว่าพระองค์ต้องการกฎหมายนี้ให้ดําเนินให้ให้บังคับใช้ชีวิตของเราได้อย่างไรผ่านทางถ้อยคําของพระองค์วิธีที่ถ้อยคําพระองค์เข้าไปอยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นวิธีอย่างไรก็จะเป็นวิธีเดียวกันกับที่ธรรมบัญญัติของพระองค์เข้าไปอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกันบุตรชายของเราเอ,อ๋ยจงตั้งใจในขั้นที่หนึ่งตั้งใจ สองคนมาบทเดียวกันคนนึงนั่งหลับอีกคนหนึ่งได้รับพระพรคนหนึ่งนั่งเบื่ออีกคนน้าตาไหลคนหนึ่งนั่งแล้วไม่ได้ยินอะไรอีกคนนึงได้ยินพระเยซูตรัสกับเขาคุณจะตวงให้พระองค์ด้วยธนานอันใดพระองค์ก็ตวงกลับด้วยธนานอันนั้นถ้าคุณตวงการใส่ใจให้คุณตั้งใจพระองค์ก็จะเทใส่ให้พี่น้องครับอย่าคิดนะครับว่าถ้าพระเยซูได้รับเชิญมาเทศที่โบสถ์นี้จะไม่มีคนนั่งหลับ มนุษย์ก็คือมนุษย์มนุษย์อยู่ใต้อำนาจฝ่ายเนื้อหนังตอนที่พระเยซูเทศนาเมื่อสองพันปีที่แล้วมีคนหยามพระองค์ไหมวันนี้ก็จะต้องมีถ้าพระองค์เสด็จมามีคนที่ดูหมิ่นพระองค์ไหมว่าคนนี้เป็นใครฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กคิดว่าวันนี้มีไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าวันนี้ถ้าพระองค์เสด็จมาจะต้องมีบางคนที่นั่งหลับ พระองค์ตรัสกี่ครั้งแล้วว่าใครมีหูจงฟังเถิดแสดงว่าพระองค์ทอดพระเนตรไปพระองค์เห็นหูมากมายแต่หูนั้นไม่ได้ใช้งานบางคนอาจจะอำพลางหูเอาไว้นะครับอาบอกคน,นข้างนะครับมีหูไหมจงฟังเถิดงั้นคนไหนเป็นนักเทศพวกคุณบางคนพระเจ้าอาจจะเรียกเป็นนักเทศเวลาคุณไปเทศแล้วคนนั่งหลับอย่าคิดว่าเป็นความผิดของคุณเอง เว้นแต่ในกรณีที่คุณไม่เตรียมอะไรเลยมาทั้งสิ้นแล้วก็คุณน่าเบื่อจริงๆอันนั้นเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองแต่ถ้าคุณทําดีที่สุดแล้วอาจจะมีบางคนนั่งหลับไปบ้างเขาก็ทําแบบนั้นกับพระเยซูเหมือนกันสองสามคนประชุมกันที่ไหนพระองค์อยู่ที่นั่นและพระองค์ตรัสสอนผ่านผู้เทศคนไหนหลับเขาหลับต่อหน้าพระเยซูเอเมนไหมแล้วต้องไปให้การกับพระองค์ในวันพิพากษาเฮ้ยอาจารย์แต่ตอนนี้บอลมันกําลังมันอยู่ หนูดูมอนถึงตีสีนั่นคือขั้นที่หนึ่งตั้งใจต่อถ้อยคำของเราสองเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราคุณต้องฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าสามคืออ่านพระวจ,จนะของพระเจ้าสาขั้นตอนง่ายๆหนึ่งตั้งใจสองฟังสอ่านแล้วในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้น จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้านั่นแหละที่จะเข้ามาอยู่ในใจให้คุณรักษาได้เอเมนไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเพราะมันเป็นชีวิตแกผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจคุณภาพชีวิตขึ้นต้นเอาเริ่มต้นออกมาจากคุณภาพที่อยู่ในหัวใจคุณชีวิตที่จะเป็นไปตามพระวจนะเริ่มต้นออกมาจาก พระวจนะที่อยู่ข้างในหัวใจของคุณชีวิตที่จะก้าวไม่พลาดก็จะเริ่มต้นออกมาจากพระธรรมของพระเจ้าที่สะสมไว้ในใจของคุณเอเมนไหมคุณเคยไปจอดรถไหมครับแล้วคุณคิดว่าคุณจอดดีแล้วจอดทุกอย่างเรียบร้อยแต่มีบางคนมาจอดขวางและเข้าเบรกเ,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 เอาไว้คุณเอารถออกไม่ได้มันมีอยู่กดสองกดที่จะทําทงานในคุณ กฎที่หนึ่งก็คือกฎแห่งความบาปและความตายนั้นเป็นกฎอยู่ฝ่ายเนื้อหนังมันจะเร้าคุณบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเหรียญบาทไปขูดคริสเตียนคิดแบบนี้จริงๆนะเดี๋ยวฉันจะเอาเหรียญบาทขูดไปรอบคันบางคนกลัวนะครับมีกล้องนะจับอยู่ไปหาหนากากมาใส่ขูด <laughs> แต่ไม่มีอีก,กฎหนึ่งที่จะบอกเราบอกว่ายกโทษให้กับเขา จงรักเขาอธิษฐานเพื่อเขารู้ไหมถ้าเกิดคุณตามกฎของพระเจ้าคุณจะไม่พลาดคุณจะไม่ติดคุกติดตารางเพราะในขณะที่คุณตามเนื้อหนังอยู่คุณเกรดอยู่ไอ้เจ้าของรถมาพอดีมันไม่สนหรอกว่าไอ้ใต้หน้ากากเนี่ยเป็นใครมันจะเอาไม้ตีคนใส่หน้ากากเนี่ยนะเท้าคุณพลาดได้ดังนั้นจําไว้นะครับมันจะมีกฎอยู่สองอย่างเปาโลบอกว่าในใจข้าพเจ้าก็ชื่นชมกฎของพระเจ้า พระธรรมของพระเจ้าแต่ในเนื้อหนังข้าพเจ้ามันก็ดึงให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้กฎแห่งความบาปและความตายในชีวิตประจําวันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอในทุกๆก,การตัดสินใจกฎแห่งความบาปและความตายกับกฎฝ่ายวิญญาณคุณเลือกอยู่ใต้กฎฝ่ายวิญญาณทุกวันพอถึงเวลาขับขันคุณจะอยู่ใต้กฎแห่งพระวิญญาณแต่หากในแต่ละวันคุณอยู่ใต้กฎฝ่ายเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลา พอเวลาขับขันสิ่งนั้นแหละเนื้อหนังของคุณละที่จะออกมามีใครกี่คนแล้วที่ขับรถข้างหลังติดสติ๊กเกอร์ปลาเปิดไขกระจกรถกดกระจกรถลงชูนิ้วกลางใส่คนอื่นขับรถปาดไขรเปิดไฟขอเหยียบขึ้นไปขวางเขาขับกระตุก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 เล่งบอกให้เขารู้ว่าฉันโมโหอยู่ นี่แหละคุณอยู่ใต้กฎงั้นการที่เราบอกฉันไม่อยู่ใต้กฎอะไรแล้วคุณอยู่ใต้กฎถ้าคุณไม่อยู่ใต้กฎของพระเจ้าคุณก็อยู่ใต้กฎของเนื้อหนังของคุณงั้นปลอดภัยที่สุดคือจงอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเถิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าเอเมนไหมครับจากข้อนี้แล้วเนี่ยถ้าธรรมบัญญัติของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในหัวใจธรรมบัญญัตินั้นจะรักษาเนื้อทั้งสิ้นของคุณคุณจะหายจากโรคเอเมนไหม มีคนที่เขาโกรธกับพี่น้องของเขาเองนะครับไม่ได้รับการรักษาไปรับการวางมือเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่วันหนึ่งเขาได้ยินคําสอนว่าเราต้องดําเนินใต้ตกฎแห่งความรักเราต้องยกโทษและไม่จดจําความผิดของคนอื่นเขาตัดสินใจว่าฉันจะขอเป็นคนแรกถึงแม้ฉันจะไม่คุยกับพี่ของฉันมาเป็นสิบปีแล้วแต่ฉันจะเป็นคนโทรไปขอโทษหลังจากที่โทรไปพระเจ้าทํางานเปลี่ยนสถานการณ์ให้กลายเป็นดี ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ขอโทษกลับคืนมาในที่สุดก็เลยคืนดีกันวันนั้นเขากลับไปในการประชุมเขาไม่ต้องขอรับการวางมือเลยเพราะเขาหายเป็นปกติแล้วโรคภัยไข้เจ็บสามารถหายได้ถ้าคุณให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของคุณเอเมนไหม เอาล่ะเมื่อธรรมบัญญัติของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจจะต้องก่อให้เกิดผลอย่างแน่นอนเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจถ้าข้างในมีพระวจนะมีเมล็ดมันจะต้องมีผลเราไปดูผลบางประการประการที่หนึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับเราจะได้รับการรักษาเราไปดูในสดุดีบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่สนะครับอย่างรวดเร็วความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรม รู้ไหมครับคุณอยู่ในโลกที่จะมีคนแนะนําคุณอยู่ตลอดแล้วคนที่แนะนําคุณก็คือคนอธรรมให้ทําสิ่งนั้นให้ทําสิ่งนี้ถ้าคุณไม่มีพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในหัวใจคุณจะกล้าวพลาดหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่เยาะเยะ้ยสังเกตในข้อที่หนึ่งนะครับนี่กําลังพูดถึงเส้นทางชีวิตเพราะเริ่มต้นจากการพูดว่าผู้ไม่ดําเนินตามหรือไม่เดินตามคําแนะนําของคนอธรรม ตอนนี้คุณกำลังเดินตามอะไรอยู่หรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยเมื่อคุณเดินกับใครในที่สุดคุณจะนั่งเป็นพวกเขาพระคัมภีร์พูดถึงสามลักษณะที่เราสามารถเห็นได้ขั้นที่หนึ่งคือเดินขั้นที่สองคือยืนขั้นที่สามคือนั่งคุณเดินตามคำแนะนำของใครในที่สุดคุณจะนั่งกลายเป็นพวกเดียวกับคนเหล่านั้น มีใครอยากจะนั่งเป็นพวกเดียวกับฝ่ายของพระเจ้าบ้างจงเดินตามพระธรรมของพระเจ้าเท่านั้นแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระเจ้าของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน <c oughs> ภาวนาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนั่งคิดใคร่ครวนนะครับคำว่าภาวนาในข้อนี้ มีอยู่ในบทที่37เหมือนกันอยู่ในสดุดีบทที่37ข้อที่30ปากของคนชอบทำเปล่งสติปัญญาเห็นคำว่าเปล่งไหมครับดังนั้นเราสามารถกล่าวว่าแต่เขาเปล่งพระธรรมของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกล่าวพระธรรมของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน ข้อที่สามเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ําซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทําก็จาเริญขึ้นมีใครอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างมีใครอยากจะประสบความสําเร็จและเจริญขึ้นในทุกด้านบ้างปากของคุณต้องกล่าวพระธรรมของพระองค์ตลอดเวลาใครยั่วเยา้าที่จะทําให้คุณโมโหและอยากจะฟาดหูโทรศัพท์ลงไป ให้พูดสวนออกมาฉันรักคนคนนี้ด้วยความรักของพระเจ้าและฉันจะวางหูโทรศัพท์อย่างนิ่มนวลมีคนไหนตะวาดใส่คุณจนกระทั่งน้ำลายของเขากระเด็นเปอะเปื้อนเต็มหน้าคุณอย่าไปขากเสลดและถุยใส่กับให้มองหน้าเขามองด้วยสายตาแห่งความรักและกล่าวพระธรรมของพระเจ้าด้วยปากของคุณฉันยกโทษให้ ฉันไม่ถือโทษฉันรักคุณฉันจะอธิษฐานเผื่อคนเช่นนี้แหละที่จะเจริญรุ่งเรืองเอเมนคุณอยากเจริญรุ่งเรืองไหมถ้าคุณอยู่ฝ่ายมารคุณไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าคุณจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเอเมนไหมครับบางคนบอกโอ๊ยแต่ฉันทําแบบนี้มาตลอดพระเจ้ากูเอพอพรใช่พระเจ้าอดทนนานและระหว่างที่อดทนนานก็กระทำคุณให้แต่คําว่านานมันมีวันสิ้นสุด แล้วพอถึงการพิพากษามาถึงคุณรับไหวไหมฮะพระเจ้าต้องการให้การทุกอย่างซึ่งคุณกระทาจาเริญขึ้นแต่ก่อนที่จะเจริญขึ้นได้สังเกตเกิดจากการที่คุณมีพระธรรมหรือธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในหัวใจและกล่าวออกมาด้วยปากเอเมนไหมครับต่อไปดูโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่8นะครับก่อนที่เราจะเชื่ออะไรก็ตามต้องมีข้อพระคัมภีร์สองถึงสข้อเป็นหลักข้อเชื่อของเรา เราไม่สามารถดึงจากที่นั่นทีที่นี่ทีมาสร้างเป็นหลักข้อเชื่อได้โยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนคําว่าตรึกตรองกับภาวนาเป็นคําเดียวกันกับคําว่าเปล่งแต่เจ้าจงเปล่งตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่กระทําตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจําเริญและเจ้าจะสําเร็จผล เป็นอย่างดีคุณอยากเจริญและประสบความสําเร็จไหมเจริญในที่นี้หมายถึงเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งร่ํารวยและประสบความสําเร็จเริ่มจากการที่คุณอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติอย่าให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าห่างเหินไปจากปากอยู่ในใจก็ต้องอยู่ที่ปากรมบทที่สิบ,บอกกับเราว่ายัางไงครับความเชื่อนั้นอยู่ที่หัวใจและอยู่ที่ปาก คือถ้อยคําแห่งความเชื่อซึ่งเราได้ประกาศและนี่คือสิ่งที่ผมประกาศในวันนี้ถ้อยคําแห่งความเชื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นั้นต้องอยู่สองที่อยู่ที่หัวใจสะสมเอาไว้แล้วกล่าวออกมาและเมื่อคุณกล่าวออกมาแล้วนั่นจะเป็นตัวที่ทําให้คุณสามารถบังคับชีวิตได้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อที่ท่านจะได้กระทําตามที่เขียนไว้นั้นทุกประการก่อนที่คุณจะลงมือทําคุณต้องพูดออกมา แล้วผลก็จะเกิดขึ้นคือแล้วคุณจะจำเริญหรือจเจริญรุ่งเรืองและจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีต่อไปดูสุภาษิตบทที่3ข้อที่1และ2นะครับเราจะจบกันตรงนี้บุตรชายของเราเอ๋อย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรารักษาธรรมบัญญัติเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอํานวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าอะไรที่จะทําให้มีชีวิตที่ยืนยาวและทําให้ชีวิต มีแต่ความสุขพระธรรมของพระเจ้าธรรมบัญญัติของพระเจ้าวันนี้เราอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าและอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระคริสต์นั่นคือจงรักผู้อื่นด้วยความรักของพระเจ้าถ้าเราตัดสินใจวันนี้ว่าเราจะสะสมถ้อยคำเหล่านี้ไว้เสมอโดยการตั้งใจฟังเวลาคุณมาฟังเทศแบบนี้หรือคุณจะตั้งใจตอนที่คุณเปิดพระคัมภีร์คุณฟังแล้วคุณอ่าน พระธรรมนั้นธรรมบัญญัตินั้นจะเข้ามาฝังอยู่ในหัวใจและเมื่อคุณลงมือกระทำตามคุณจะได้ผลและรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้มีผลแม้กระทั่งเมื่อคุณอธิษฐานคุณได้ตามที่ปรารถนาด้วยมีใครอยากอธิษฐานได้ตามปรารถนาบ้างเปิดดูหนึ่งยอนบทที่สามข้อยี่สิบสองด้วยกันอา้าวไหนบอกจบแล้วไงนี่แถมชอบไหมของแถม แล้วเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระไทยพระองค์บางคนบอกฉันไม่ประพฤติตามธรรมบัญญัติแล้วฉันเป็นไทยผมจะบอกให้ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่ประพฤติตามธรรมบัญญตัติคุณไม่ได้เป็นไทยคุณเป็นทาตและจากข้อนี้คุณอธิษฐานและคุณได้สิ่งที่คุณปรารถนาเพราะอะไรเพราะอะไร โอ้แย่งกันตอบไม่ฟังไม่ทันเพราะฮะเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์นี่พันธสัญญาไหนพันธสัญญาใหม่ถ้าคุณอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วคุณบอกฉันไม่ประพฤติตามรรมาบัญญัติใดๆทั้งสิ้นคุณขอคุณก็ไม่ได้ต่อให้คุณป่วยคุณอธิษฐานคุณก็ไม่หายต่อให้คุณขัดสนคุณอธิษฐานพระพรทางการเงินก็ไม่เข้า ตัดสินใจวันนี้นะครับท,ที่จะเข้าอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าใต้กฎหมายของพระเจ้าซึ่งคือกฎแห่งชีวิตและพระวิญญาณเป็นกฎแห่งความรักและเมื่อคุณจะให้กฎนั้นเนี่ยปกครองชีวิตของคุณคุณกําลังให้พระเยซูคริสต์ปกครองชีวิตของคุณ,คณ,ลคคคณและเมื่อคุณให้พระองค์ปกครองพระองค์จะนั่งในบัลลังก์ในชีวิตคนมากมายต้องการที่จะไปที่พระบัลลังก์แล้วก็ดึงพระองค์ลงจากบัลลังก์ แล้วไปนั่งบนบัลลังนั้นแล้วขอให้พระเยซูมารับใช้แต่พระองค์ต้องการที่จะนั่งในบัลลังใจของคุณและให้คุณรับใช้พระองค์มีใครจะเรียกพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าบ้างคุณอยู่ใต้สิทธิอํานาจของพระองค์อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแห่งรักของพระองค์เดินไปกับพระองค์ตามกฎนี้พระองค์จะอยู่กับคุณในทุกสถานการณ์ในวาระที่ร้ายต่อให้คุณล้มพระเจ้าจะฉุดคุณขึ้น และย่างก้าวของคุณจะไม่พลาดคุณจะก้าวไปในเส้นทางของพระองค์และเข้าสู่เป้าหมายปลายทางที่พระองค์ได้วางไว้ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ลูกได้พ้นจากธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ลูกอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระคริสต์ ลูกไม่ใช่คนนอกกฎหมายลูกอยู่ใต้อำนาจลูกจึงมีสิทธิอำนาจเมื่อลูกขอลูกก็ได้สิ่งที่ทูลขอเพราะลูกประพฤติตามธรรมบัญญัติของพระองค์ลูกจะดำเนินอยู่ภายใต้กฎของพระองค์ตลอดไปลูกจะสะสมธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ลูกจะแปลงธรรมบัญญัติของพระองค์เสมอ เพื่อลูกจะได้ก้าวไปในเส้นทางของพระองค์และย่างก้าวของลูกจะไม่พลาดจากเส้นทางที่สูงของพระองค์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลไูยาไหนมีใครอยากมีชีวิตที่ยืนยาวประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดี ต้องให้ธรรมบัญญัติอยู่ในหัวใจและประพฤติตามเอเมนฮาเลลูยาขอ,อมีท่านใดที่ยังไม่ได้รับความรอดไหมครับมีท่านใดยังไม่เป็นคริสเตียนไหมมีนะครับผมเลยมีคำถามว่าวันนี้ได้ยินข่าวดีแล้วนะครับศาส,สนาไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เพียงแค่บอกว่าปลายทางเราไปไหนเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่พระเยซูม,มารับโทษทั้งหมดแทนเราและพระองค์ให้ชีวิตใหม่ วันนี้ไม่ได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วอยากที่จะตัดสินใจรับชีวิตใหม่ไหมครับอยากที่จะมั่นใจว่าหากวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปฉันจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ตลอดนิรันดรการต้องการไหมครับถ้าต้องการพระคัมภีร์บอกถ้าเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเราจะรอดได้พวกเราทุกคนนะครับต่างมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนเราต่างต้องเคยมาอธิษฐานเชื่อด้วยใจเรารับด้วยปาก ผมก็เลยอยากจะขอเชิญมาด้านหน้าผมจะนำอธิษฐานนะครับอาล่ะครับพวกเรา,อ,าอธิษฐานยื่นมือมาอธิษฐานให้กับคุณปุ้ยด้วยนะครับเ<ม>ชื่อเชื่อด้วยใจนะครับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์มาบนโลกใบนี้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อแบกความผิดบาปของเราและในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตายและจะขอให้พระองค์เป็นเจ้าในายในชีวิตนะครับ ทางกานให้อธิษฐานดังนี้แล้วขอให้หมายความตามนั้นจากหัวใจนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณที่ช่วยลูกให้รอดโดยให้พระบุตรองค์เดียวมาบนโลกนี้แบกความผิดบาปทั้งสิ้นของลูกไว้บนไม้กางเขนพระเยซูเจ้าพระองค์ทนทุกทรมาน และตายเพื่อลูกลูกเชื่อว่าในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตายจากนี้เป็นต้นไปพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกพระองค์เป็นเจ้านายของลูกลูกจะติดตามพระองค์ความเชื่อด้วยใจและการรับด้วยปากนำไปสู่ความรอด พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกได้รับความรอดแล้วขอบคุณที่ประทับอยู่กับลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนตอนนี้ใครอยู่ในหัวใจแล้วครับพระเยซูแล้วนะครับเอาละทุกคนปรบมือนะครับสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับ วันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อระวังใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขน และพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้า ที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตซ์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษา ข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องป่วยต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้น ฤทธิเ,เดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละรครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับ ขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอด เขียนมาตามที่อยู่ที่ด้านล่างนี้ขอบพระเจ้าเวพรครับสวัสดีครับ